ขณะเดียวกันนะคะตอนนี้ทั่วโลกยังคงจับตาการตัดสินใจของอิสราเอลในขั้นสุดท้ายในการโจมตีตอบโต้เพื่อเป็นการเอาคืนที่อิหร่านได้มีการยิงขีปนาวุธมากกว่า200ลูกเข้าโจมตีในดินแดนของอิสราเอลล่าสุดตัวแทนของอิหร่านค่ะได้เดินสายชาติอาหรับพร้อมกับการหารือเพื่อเรียกร้องให้ชาติเหล่านั้นห้ามไม่ให้อิสราเอลใช้น่านฟ้าในการโจมตีเข้ามายังดินแดนของอิหร่านได้ขณะเดียวกันทางกลุ่มอิสลามิกจีฮัดได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าแกนนำของพวกเขาไม่ได้เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลตามที่มีการรายงานไปก่อนหน้านี้ว่าอิสราเอลนั้นโจมตีทางอากาศเข้าใส่ซีเรียเป็นเหตุให้แกนนำของอิสลามิกจีฮัดเสียชีวิตโดยวันนี้ค่ะทางสำนักข่าวอานาดูโลของตุรกีได้รายงานว่ากลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์อิสลามิกจีฮัดออกมาปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่ากองทัพอิสราเอลอ้างว่าผู้เสียชีวิตจากการโจมตีในซีเรียนั่นก็คือไซยัดอัลนักฮาลาซึ่งก็เป็นแกนนำของอิสลามิกจีฮัดจากการโจมตีทางอากาศโดยระบุว่านั่นเป็นเพียงการโฆษณาชวนเชื่อของอิสราเอลเท่านั้นโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่ากองทัพอิสราเอลอ้างว่ารถที่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีในซีเรียมีผู้นำกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์อยู่ในรถคันดังกล่าวขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะ21ตุลาคมทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลซีเรียได้รายงานโดยระบุว่าขีปนาวุธนำวิถี1ลูกถูกยิงมาเข้าใส่รถคันหนึ่งในพื้นที่มัสเซในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียทำให้เกิดการระเบิดและมีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บ3คนซีเรียกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลแต่ไม่เปิดเผยรายชื่อของผู้เสียชีวิตซึ่งถ้าไปดูสภาพของตัวรถหลังจากถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธก็เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงพังยับไปทั้งคันแล้วก็โรงแรมหรูซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณจุดเกิดเหตุก็เกิดความเสียหายด้วยกระจกหน้าต่างเนี่ยแตกไปหลายบานทางสถานีข่าวโทรทัศน์ของซีเรียได้มีการรายงานว่าจุดที่รถถูกยิงด้วยขีปนาวุธนั้นอยู่ใกล้กันกับโรงแรมโกลเด้นมาเซซึ่งก็เป็นโรงแรมหรูใจกลางกรุงดามัสกัสส่วนถ้าไปติดตามสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ฉนวนกาซากองทัพอิสราเอลบุกยึดโรงพยาบาลแล้วก็ค่ายที่พักพิงของผู้ลี้ภัยหลายแห่งในพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาภายใต้การยกระดับปฏิบัติการกำจัดกลุ่มฮามาสประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์เปิดเผยว่าทหารอิสราเอลได้ควบคุมตัวผู้ชายแล้วก็สั่งการให้ผู้หญิงและเด็กเดินทางออกไปจากค่ายผู้ลี้ภัยจาบาเลียขณะที่มีการโจมตีทางอากาศเข้าใส่บ้านหลังหนึ่งในจาบาเลียเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต5คนแล้วก็บาดเจ็บไปหลายคนโดยเจ้าหน้าที่การแพทย์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้ให้ข้อมูลกับรอยเตอร์สระบุว่าทหารอิสราเอลบุกโจมตีแล้วก็จับกลุ่มชายไปหลายคนก่อนจะจุดไฟเผาโรงเรียนดังกล่าวแล้วเปลวเพลิงเนี่ยก็ลุกลามไปยังโรงเรียนซึ่งอยู่ติดกันทำให้เกิดไฟฟ้าดับกองทัพอิสราเอลได้หวนกลับมารุกโจมตีรอบใหม่ในพื้นที่กาซาเหนือในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยแพทย์ชาวปาเลสไตน์ระบุนะคะว่ามีประชาชนถูกสังหาร18คนในเขตจาบาเลียและอีก8คนในพื้นที่ต่างๆของกาซาจากการโจมตีครั้งล่าสุดของอิสราเอลด้านกองทัพอิสราเอลออกแถลงการระบุว่าการโจมตีในเขตจาบาเลียคือการต่อต้านการก่อการร้ายและทำลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อการร้ายพร้อมกล่าวว่าทหารอิสราเอลได้ช่วยเหลือประชาชนหลายพันคนให้อพยพออกไปจากเขตจาบาเลียอย่างปลอดภัยตามเส้นทางที่กำหนดเอาไว้แล้วทางอิสราเอลก็ติดต่อกับชุมชนระหว่างประเทศและระบบสาธารณสุขของกาซาเพื่อรับประกันว่าบริการฉุกเฉินทางด้านการแพทย์นั้นจะให้บริการต่อไปได้ซึ่งที่ผ่านมาอิสราเอลยืนยันว่าจะกำจัดกลุ่มฮามาสให้หมดไปจากฉนวนกาซาหลังกลุ่มนี้บุกโจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปีที่ผ่านมาสังหารประชาชนไป 1,200 คนแล้วก็นำมาสู่สงครามในฉนวนกาซาที่มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคนแล้วต้องมีผู้อพยพอีกนับล้านคนส่วนทางกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซียค่ะออกแถลงการเรียกร้องคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ดำเนินการเด็ดขาดเพื่อยุติสงครามในฉนวนกาซาและยังตำหนิการโจมตีเข้าใส่อาคารสาธารณสุขและคนที่ทำงานอยู่ทางตอนเหนือของกาซา
ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลอินโดนีเซียโดยถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยธรรมขั้นพื้นฐานด้วยแถลงการของรัฐบาลอินโดนีเซียมีขึ้นหลังอิสราเอลโจมตีเข้าใส่ทางตอนเหนือของกาซาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางภาวะความอดอยากและการโหมโจมตีทั้งทางอากาศและทางภาคพื้นที่ยังคงดำเนินต่อไปและเป็นการผลักให้ประชาชนจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่อีกครั้งส่วนทางอับบาสอาราชีซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านค่ะเปิดเผยว่าบรรดาประเทศเพื่อนบ้านได้ให้คำมั่นกับอิหร่านว่าจะไม่มีการอนุญาตให้ใช้แผ่นดินหรือว่าน่านฟ้าของตนในการโจมตีอิหร่านท่ามกลางการคาดการณ์ว่าอิสราเอลตอนนี้เตรียมที่จะปฏิบัติการตอบโต้อิหร่านหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธกว่า200ลูกเข้าใส่อิสราเอลในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาทางรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุได้ว่ากำลังเฝ้าจับตาความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดตามฐานทัพของสหรัฐที่อยู่ในตะวันออกกลางแล้วก็รับรู้ได้ถึงความเคลื่อนไหวและเที่ยวบินต่างๆก็ยังคงเป็นที่น่าสังเกตพร้อมเสริมว่าหากอิสราเอลโจมตีอิหร่านในรูปแบบใดก็ตามอิหร่านจะตอบโต้ด้วยรูปแบบเดียวกันแต่จะแรงมากกว่าสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของอิสราเอลมีทรัพยากรทางการทหารในหลายชาติของตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นบาเรนคูเวตกาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาอาราชีเนี่ยเดินสายเยือนหลายชาติอาหรับทั้งซาอุดิอาระเบียจอร์แดนกาตาร์โอมานอิรักอียิปต์และตุรกีอาราชีระบุว่าการเดินสายของเขามี2เป้าหมายสำคัญคือ1อิสราเอลไม่ได้เป็นภัยคุกคามแต่แค่เลบานอนกาซาหรืออิหร่านแต่เป็นภัยคุกคามของทั้งภูมิภาคและเราต้องหยุดการลุกรานของอิสราเอลต่อภูมิภาคนี้ 2. เขาต้องการส่งสารไปยังชาติต่างๆที่เดินทางไปเยือนในกรณีมีการโจมตีอิสราเอลถ้าหากว่าน่านฟ้าของชาติใดก็ตามถูกใช้เพื่อให้อิสราเอลโจมตีอิหร่านคืนหรือฐานทัพอเมริกาในภูมิภาคถูกใช้เป็นฐานในการยิงโจมตีอิหร่านก็จะถูกอิหร่านโจมตีกลับเข้าไปยังชาตินั้นๆด้วยเช่นเดียวกันเพราะถือว่าเป็นการให้ความร่วมมือกับทางอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ